สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมทั้งส่วนที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีครับพี่อภิพันธ์นะครับสวัสดีคุณพี่ตู่สวัสดีครับ คุณสุภชัยสวัสดีนะครับคุณเกษมศักดิ์สวัสดีครับก็แล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะครับพูดคุยกันนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับที่4ก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับการจากไปของในช่างเกษมคนเจริญผู้สรรสร้างชิ้นงานระดับโลกนะครับหลายหลวงพ่อนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อเอียนั้นหลายรุ่นเลยนะครับท่านเกษมคนเจริญแกะบล็อกทำพิมพ์ไว้กิ่งกิตโกนะครับรูปรอรวมทั้งเยอะแยะไปหมดนะครับเยอะมากมายเยอะมากนะครับแทบจะนับไม่ถ้วนเลยเจ้าคุณนอ1213อะไรพวกเนี้ยนะครับรวมทั้งกิ่งจอมสุรินแล้วก็ชิ้นงานเกี่ยวกับหน้าศิลปะลพบุรีอะไรพวกเนี้ยนะครับหลวงพ่อแพรหลวงพ่ออะไรทั้งหลายเอาว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่มีช่างท่านใดที่จะฝีมือได้อย่างช่างเกษมมูลเจริญนะครับต้องยอมรับแล้วก็ต้องเชื่อว่าในช่างเกษมเนี่ยผลงานนะครับดังทุกรุ่นเนี่ยง่ายๆชิ้นนี้ก่อนเลยนะครับซุ้มเรือนแก้วนะครับปี2517นะครับเนี่ยอันนี้คือชิ้นงานของในช่างเกษมคนเจริญนะครับโดยวิจิตรการพิมพ์กับชาวคณะนะครับเสียวิจิตเนี่ยก็พวกเคียฮอเฮียหลออะไรก็ร่วมทุนกันสร้างในปี2517ซึ่งเป็นปีที่หลวงพ่อกำลังพีคเลยนะครับก็จะมีเงินมีทองคำมีนวะแล้วก็มีเนื้อผงนะครับมีผงแบบนี้เลยเป็นการทดสอบทดลองเอาผงเข้าไปฉีดนะครับฉีดเหมือนอย่างฉีดเทียนอย่างนั้นน่ะนะครับไม่ได้ใช้การกดพิมพ์ใช้ฉีดเข้าแว็กอัดสติมอะไรแบบนั้นนะครับออกมาก็ให้สวยสดงดงามแบบเนี้ยนะครับดูชิ้นงานของเขาเห็นไหมครับสวยมากนะครับอนาโตมีได้หมดนะครับศีรษะหัวไหล่ช่วงแขนช่วงเข่าแม้กระทั่งซุ้มเรือนแก้วเป็นการจัดสรรที่ลงตัวนะครับบางครั้งเนี่ยพระอาจจะไม่ดังไม่โดดเด่นแต่มันเป็นผลงานของสกุลช่างที่เรายอมรับได้ว่าแม่สรรสร้างได้เลอเลิศเหลือเกินนะครับออกแบบได้สวยมากอะไรแบบเนี้ยบางครั้งนะครับพระที่ผมไม่รู้จักเนี่ยแต่เห็นด้วยงานพี่เกษมผมก็ซื้อนะครับไม่แพงนัก 2,000 3,000 เราซื้อชิ้นงานนะครับซื้อชิ้นงานของเขานี่เห็นไหมครับศิลปินเนี่ยจะมีความโดดเด่นเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นช่างภาพช่างเขียนนะครับช่างวาดรูปนะครับหรือแม้กระทั่งศิลปินแขนงต่างๆอัธศิลป์เอ่ยอะไรต่ออะไรเอ่ยนะครับต้องยอมรับว่าเก่งต้องยอมรับงานเขาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะครับถือว่าวิทิสมลาเนี่ยในยุคแรกๆนะครับเนี่ยพระกิ่งเชียงแสนนะครับสวยสดงดงามมากเป็นการจำลองพุทธลักษณะของเชียงแสนสิงห์หนึ่งนะครับไม่กระทั่งรุ่นแรกหล่อเกาแกะนะครับตัวหนังสือนั้นเดินโอ้โหด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับงานฉีดงานหล่อเนี่ยต้องยกให้แกครับงานฉีดงานหล่อต้องยกให้ช่างเกษมมงคลเจริญนะครับต้องถือว่าเป็นในช่างคู่บุญพระอาจารย์หลายรูปนะครับหลวงพ่อดังๆนั้นล้วนแล้วแต่มาจากชิ้นงานของในช่างเกษมทั้งนั้นนะครับก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในดวงใจของนักนิยมสะสมพระเครื่องเลยดีกว่านะครับจากวันนั้นมาวันนี้50กว่าปี60ปีนี่ผลงานของท่านไม่ได้จืดจางหายไปไหนเลยยังนั่งอยู่ในใจคนไทยเสมอคนที่นิยมสะสมพระเครื่องอะนะต้องยอมรับเขาพี่ช่วยสวัสดีครับนะครับพี่มนุษย์สวัสดีครับพี่วันลบสวัสดีครับใครที่ประมูลพระไปนะครับส่งสลิปพร้อมที่อยู่มาทางเพจนะครับอินบ็อกซ์นะครับยังไงเดี๋ยวถ้าลูกชายตื่นมาก็จะตรวจสอบดูให้แล้วก็จัดส่งนะครับ
งินเข้าเรียบร้อยแล้วก็ส่งมาไหนเงินยังไม่เข้าที่อยู่ยังไม่มาเราก็ยังส่งไม่ได้เดี๋ยวมันจะเกิดความล่าช้าส่งมาทางไลน์ผมเนี่ยบางทีผมหาไม่เจอหรือยังอ่านไม่ทันเนี่ยท่านจะเสียโอกาสเสียเวลารอคอยอ่ะเรื่องนะครับต้องอินบ็อกซ์สถานเดียวนะครับมันจะได้เข้าใจขึ้นกันแล้วกันนะครับถ้าอินบ็อกซ์มาแล้วคุณไม่ต้องกลัวครับจะอ่านช้าอ่านไวอ่านตอนเย็นตอนค่ำยังไงคุณก็ได้พระแน่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าพระคุณจะสูญหายไปไหนนะคุณสุภชัยสวัสดีครับคุณวรพงศ์สวัสดีครับกราบนมัสการครับท่านพระครูนะครับนายนนท์คนใหม่สวัสดีครับของหลวงพ่อเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าชิ้นงานโดดเด่นพุทธคุณเป็นเลิศรวมทั้งคุณงามความดีของหลวงพ่อที่ร่ำเรียนมาจากหลายพระคณาจารย์แต่ละรูปนั้นเก่งที่สุดหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าอาจารย์โกลันฟ้าจากวัดภูเขาไฟฝั่งลาวนะครับหลวงพ่อพุกวัดพญาธรรมนะครับเจ้าคณะอำเภอกบินบุรีนะครับรวมแม้กระทั่งพระครูสิทธิสารคุณจากวัดบางกระเบายังเลยมาถึงพนมสารคามนี่มาหาหลวงพ่อคงวัดชำบางามมาหาหลวงพ่อเหลือวัดเสาชะโงกรวมกระทั่งไปเรียนนะครับการลบผงทำพระผงนะครับจากสำนักวัดอรุณนะครับพระพิมลธรรมนาคนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าน่าจะมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับเจ้าคุณศรีเป็นอย่างดีเพราะได้ถูกรัตนามานั่งปรบนะครับมานั่งอันดับในพิธีพุทธาภิเษกเชื้อราช2485นะครับ อาจจะไม่มีชื่อเสียงมากมายแต่ก็เป็นพระหนุ่มที่ไฟแรงซึ่งหลายพระอาจารย์หลายรูปที่เป็นพระใหญ่พระราชาคณะเล็งเห็นว่าองค์เนี้ยมีกิตติคุณเป็นเลิศก็กราบรัตนามานั่งอันดับนะครับอาจจะไม่ได้นั่งอยู่หัวแถวเพราะเป็นพระหนุ่มก็ไปอยู่ท้ายๆไปรวมกับพระร่วมชยันโตอะไรพวกนี้นะครับต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับหลังจากมาอยู่วัดมั่นด่านในปี2482แล้วคุณงามความดีของหลวงพ่อนั้นก็แผ่กระจายกระจายมาเรื่อยรวมทั้งกิตติคมนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานสีพึ่งหรือแม้กระทั่งตะกรุดอะไรต่างๆที่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นการส่วนตัวอะไรก็ช่างต่างประสบอิทธิฤทธิ์นะครับสารพัดอย่างทำให้ร้ายกลายเป็นดีจากคนกระจอกงอกง่อยกลายเป็นมหาเศรษฐีจากคนบ้ากลายเป็นคนดีเพราะสำนักวัดบ้านด่านนั้นเป็นที่รักษาคนวิกลจริตนะครับถูกของต้องมนถูกคุณไสหรือเป็นไปต่างๆนานาแขนหักกระดูกขาหักนะครับนู่นนี่นั่นอะไรที่หมอไม่รับมาที่วัดนะครับอยู่กันจน2เดือน3เดือนกินฟรีอยู่ฟรีนอนรักษาตัวจนกระทั่งเป็นปกติกลับสู่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับหลายๆสิบหลายๆคนที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีก็กลับมาบูรณะซ่อมแซมวัดเป็นที่น่าชื่นชมและน่ายินดีมากโดยเฉพาะเสี่ยหุยประตูน้ำไปรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ที่สิงคโปร์ก็นำกระถินสิงคโปร์มาทอดปีหนึ่ง 4-5 ล้านนำอะไรสิ่งหลายอย่างมาบูรณะซ่อมแซมสร้างมนดบสร้างนี่สร้างนั่นเป็นที่ประทับใจแม้แต่เสียเล็กนะครับปีเตอร์สันลูกครึ่งแคนาดานะครับก็ยังมีความรักความศรัทธาหลวงพ่ออย่างชนิดเหนือสุดหัวใจพระองค์ท่านที่ใส่ตลับไว้จะจารึกข้างหลังไว้เสมอว่าอาจารย์ของผมนะครับแล้วก็เป็นผู้เผยแพร่เป็นผู้สรรสร้างชิ้นงานหลายรุ่นตั้งแต่รุ่น2นะครับรุ่น5นะครับรุ่น6เนี่ย2 5 6แล้วก็รูปหล่อรุ่นแรกนะครับ999อย่างเงี้ยเสียเล็กทั้งนั้นนะครับเสียเล็กบ้างเสียกลางบ้างช่วยกันทำนะครับถือว่าบูรณะซ่อมแซมจัดสร้างถาวรวัตถุแม้กระทั่งวัตถุมงคลหลายๆรุ่นนะครับช่วง17181920นี่คณะศิษย์ใหญ่โตลานะครับรวมกันเยอะมีฮอตอกเท็กซัสมีพี่หล่อนะครับทองหล่ออันนี้เขาก็เป็นญาติๆกับซีอิ๊วตาเด็กสมบูรณ์นะครับวิจิตรการพิมพ์นี่โรงพิมพ์ก็จะอยู่บางยี่เรือนะครับแล้วก็ใครอ่ะคุณนายอุไรลิตระกูลนะครับคุณนายจรวยโอ้โหที่เอ่ยมานี่มาเศรษฐีติดอันดับทั้งนั้นนะครับร่ำรวยมากนะครับคุณบัณฑิตกรกนกคุณภูทัศน์เยไพศาลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นศิษย์ร่วมสำนักถึงแม้จะไม่ได้อยู่วัดแต่ว่าไปมาหาสู่ทียิบน
นะครับพร้อมกับช่วยเหลือเจรจารวัดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ต้องถือว่าชิ้นงานนั้นโดดเด่นนะครับหลวงพ่อนั้นก็เรียกว่ามีอิทธิปฏิหารมีพุทธคุณเป็นที่ร่ำลือกันมาไม่ต่ำกว่า50ปีผมเด็กๆก็ได้ยินได้ฟังจนโอ้โหหลอนไปหมดอะนะครับเรายังแต่ยังไม่รู้จักพระก็จะทำให้เรารู้จักพระตั้งแต่ไม่เข้าใจในกิตติยานุภาพก็มาประสบการณ์ด้วยตัวเองหลายๆอย่างนะครับเกือบจนวันนี้เนี่ยล้ำหน้าไปไกลครับหลวงพ่อจากพระย่อยกลายเป็นพระหลักต่อไปก็จะเป็นพระยอดนิยมเพราะตอนนี้ตามเพจใหญ่ๆหรือเซียนใหญ่ๆระดับบิ๊กๆแม้กระทั่งพี่หมึกท่าพระจันทร์ก็ยังต้องเอามาไลฟ์ทุกวันพฤหัสทุกพฤหัสก็จะมีหลวงพ่อเอียติดไปโนมา2ชิ้น3ชิ้นบ้างนะครับเป็นระดับกลางๆกับหัวๆนะครับลูกล่างยังไม่มาแต่ระดับกลางๆหัวๆระดับหลักแสนหลักหลายๆแสนอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องถือว่าพีคนะครับเหรียญเงินก็ประมูลไปในราคา 3,400 นะครับนวะประมูลไปในราคา 1,800 ของมังกรนะครับมังกรนี้ก็เป็นรุ่นที่ท็อปฮิตติดดาวมี5บล็อกนะครับมีครบทุกเนื้อมีทองแดงมีนวะมีเงินมีทองคำมีบล็อกหางเล็กบล็อกสายฝนบล็อกหางใหญ่บล็อกธรรมจักรแตกบล็อกซุปเปอร์ต่างก็ได้รับความนิยมแตกต่างกันไปรวมแม้กระทั่งโค้ดพี่หล่อนะครับโค้ดพี่ลอยเองตอนนี้นะครับก็ต้องถือว่าได้รับความนิยมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันสักเท่าไหร่ตอนนี้สวยๆก็ว่ากันพันไปปลายถ้าเนื้อพิเศษประเภทกระไหลทองก็ว่ากันทะลุหมื่นนะครับพวกเงินนวะอะไรก็แพงขึ้นไปอีกผมว่าต่อไปภายภาคหน้าก็หายใจลดต้นคอแล้วครับเพราะเนื่องจากโค้ดวัดมันน้อยโค้ดวัดมันมีประมาณหมื่นเหรียญ นะครับโค้ดพี่ลอยมีประมาณ 40,000 นะครับแบ่งแยกกันไปแล้วแต่เนื้อแต่รวมอยู่ในหมวดของ 4-50,000เพราะฉะนั้นนะครับพระในพิธีเดียวกันนะครับเหล็กจานก็คนเดียวกันลงนะครับอาจารย์สมเพียงแต่โค้ดนั้นแยกกันเป็นโค้ดวัดกับโค้ดพี่หล่อเพราะว่าทางวัดนั้นรองรับได้แค่หมื่นเหรียญบอกหล่อเอ้ยเอามา 50,000 เนี่ยเรารับไว้ไม่ไหวเอาไว้สัก 10,000 นึงเนาะที่เหลือก็หล่อกลับไปนะวัดก็จำหน่ายแค่หมื่นเหรียญ นะครับจะรอดไม่รอดจะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่วัดแล้วล่ะแบ่งมาชุบทอง500เหรียญ นะครับเป็นชุบนิกเกิล200เป็นชุบทองธรรมดา300ส่วนจะมีลงยาหรือจะมีอะไรแปลกๆก็แล้วแต่เจ้าภาพจะเอาไปทำหรือลูกศิษย์ลูกหาด้วยความเสน่หาเอาไปทำกันเองอันนี้เราว่าไม่ได้ก็ใครรักใครชอบใครปรารถนาถ้าพระมันแท้แล้วมันจะแปลกแบบไหนก็อยู่ที่ใจเราปรารถนาซื้อขายกันไปแต่ถ้าเลยเป็นมาตรฐานสากลก็อย่างที่บอกมีเนื้อทองแดงมีเนื้อเงินมีนวะมีทองคำนะครับบล็อกเงินบล็อกนวะบล็อกทองคำเนี่ยนะครับก็เป็นบล็อกหางใหญ่ไม่มีบล็อกอื่นเจือปนนะครับซุปเปอร์ก็จะไม่มีโค้ดพี่หล่อส่วนพี่หล่อนั้นจะมีทุกรุ่นจะมีธรรมจักรแตกสายฝนหางเล็กหางใหญ่แต่ไม่มีซุปเปอร์อย่างเดียวนะครับก็ต้องถือว่าซุปเปอร์นั้นเป็นเอกลักษณ์ของวัดนะครับก็เลยได้รับความนิยมค่อนข้างจะสูงนะอันหนึ่งก็ต้องมี 60,000-70,000 แล้วตอนนี้นะครับยังมีหลายๆรุ่นนะครับอย่างบล็อกแตกเนี่ยก็มีหลากหลายเนื่องจากเสียเล็กนั้นชอบใส่เนื้ออะไรแปลกๆลงไปวัตถุมงคลที่ยิงไม่ออกอะไรไม่ออกเนี่ยก็จะใส่รุ่น2รุ่น6เนี่ยเสียเล็กใส่เยอะมากโดยเฉพาะรุ่น6มีพระชัยของวัดหนังเข้าไป 5-6 องค์เพราะฉะนั้นเนื้อเหรียญก็จะไม่ออกแดงซะทีเดียวจะกลับดำบ้างจะออกขาวบ้างจะออกลุงม่วงๆบ้างหรือหลากหลายสีในเหรียญเดียวกันก็มีนะครับแต่ถ้าให้พิเศษสุดยอดไปเลยก็คือต่อกอไก่กรรมการนะนี่กระไหลทองนะครับแล้วก็จะมีเนื้อสัตตโลหะนั่นคือว่ารวมกันเยอะๆแล้วก็หลอมรีดตีทีเดียวอันเนี้ยเนื้อจะแข็งส่วนใหญ่จะแตกถ้าไม่แตกก็ตัวหนังสือกระดาษให้หายจะตีไม่ค่อยติดนะครับแต่ถ้าเต็มๆสวยๆก็จะมีเงินมีทองคำมีทองแดงที่ชัดเจนกว่าเขานะก็แยกกันไปแล้วแต่ใครรักใครชอบใครปรารถนาแค่ไหนนะครับแล้วก็มาถึงรุ่น9นี่ครับวิจิตรการพิมพ์เฮียฮ้อนะครับแล้วก็พี่หล่อช่วยกันจัดสร้างหลายหุ้นนะครับมีเงินมีทองคำมีนวะมีทองแดงนวะนั้นมี50เหรียญแบ่งเป็นตอกเลข25เหรียญไม่ตอก25เหรียญมีมูลค่าสะสมหลักแสนเงินก็หลักแสนนวะก็หลักแสนนะครับทองคำไม่ต้องพูดถึงหลายแสนนะครับส่วนทองแดงเนี่ยนะครับประมาณ10,000เหรียญเงิน200เหรียญนะครับเขาเรียกกันว่ารุ่น M16 หรือว่าเหรียญชัยมงคลที่เรียก M16 เพราะว่าพี่ไพศาลนั้น
ได้นำแฝงติดตัวนะครับไปประท้วงกับเขาในปี2516หรือ16ตุลามหาวิปโยคนะครับปรากฏว่าโดนยิงด้วย M16 ครับเพื่อน2คนนั้นถึงกับหามปีกออกมาไม่รู้เป็นรู้ตายนะเพราะผมก็ไม่ได้สอบประวัติลึกแต่พี่ไพศาลนั้นโดนเขาที่หัวเข่าบวมปูดไปลูกมะนาวเลยแต่ปรากฏว่าไม่เข้ากระดูกไม่แตกไม่หักได้เจอกันเมื่อไม่กี่เดือนมานี้นะครับได้พูดคุยกันนะครับก็เลยตั้งฉายาว่าเหรียญ M16 นะครับ สมัยก่อนก็เรียกว่าเหรียญวัดหนังนะครับพระทรงวัดหนังวิจิตรการพิมพ์เนี่ยเอาแบบวัดหนังไปให้ช่างแกะนะครับแต่พอมันประสบการณ์ก็เลยเรียกรุ่น M16 กันไปหรือชื่อจริงที่วัดตั้งให้ก็คือเหรียญชัยมงคลนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับส่วนมังกรมันเป็นรุ่นพีคของวัดถือว่าเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยสดงดงามและเป็นต้นตำรับของมังกรทุกรุ่นที่ออกมาตามหลังมาขณะนี้หลายๆวัดหลายๆคณาจารย์เช่นเดียวกับเหรียญเสมา8รอบหลวงพ่อทิมนั้นถือว่าเป็นปฐมบทที่ใครๆก็ต้องล้อเลียนแบบไปเพราะรูปแบบสวยสดงดงามและล้ำอนาคตนะครับออกแบบมาแล้ว40กว่าปีก็ยังโดดเด่นสวยสดงดงามนะครับรวมทั้งสันติบาลนี่ทางตำรวจสร้างนะครับจ่าบรรจงดาบบรรจงนะครับ รวมพลกัน27 28คนนะครับออกกันคนละนิดคนละหน่อยเพราะตอนนั้นเหรียญจ้างปั๊มช่างยิ้มปั๊มเหรียญละ1บาททองแดงทํา 84,000 เหรียญถ้าวันหนึ่งพระธรรมขันธ์จะแจกตำรวจนะครับส่วนเงินนั้น 1,700 เหรียญแล้วก็แบ่งทองแดงออกไปชุบ200เหรียญมีต่อโค้ดนะครับกับไม่ต่อโค้ดกระไหล่ทองนี่จะมีทั้งมีโค้ดไม่มีโค้ดนะครับถ้ามีโค้ดก็เรียกอุนิอุฝั่งซ้ายหลวงอุฝั่งขวาหลวงพ่อซ้ายมือเรานี่ก็ฝั่งขวามือเราซ้ายหลวงพ่อนะครับแล้วกระไหล่ทองทั้งสิ้นนะครับ ก็เชื่อว่าไม่ร้อยกว่าก็ไม่เกิน100แบ่งเป็น2อย่างกระไหล่ทอง100ต่อโค้ด100หรือต่อโค้ดมี100กว่ากระไหล่ทองมีน้อยกว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เอากฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเด่นชัดไม่ได้แต่ประเมินว่ากระไหล่ทองทั้งมีโค้ดไม่มีโค้ดนั้น200เหรียญ นะครับผ่านมือผมมาก็20 30เหรียญเนื่องจากว่าตะก่อนมันเป็นผ้าย่อยไม่มีราคาแต่ตอนหลังนั้นราคาขยับขึ้นไปครึ่งค่อนแสนแล้ว 5-6 หมื่นไวๆเนี่ยทำให้เราก็ได้ซื้อได้เห็นได้ขายนะครับส่วนบล็อกนั้นก็แยกกันเป็นแบบนี้ครับวงเดือนล่างวงเดือนบนหูขีดหูจุดบล็อกธรรมดาเท่ากับ5บล็อกถ้าเป็นเหรียญเงินนั้นก็จะเป็นวงเดือนบนนะครับพร้อมกับตัวตัดนั้นมีติ่งยื่นออกมาเขาเรียกว่าเขาควายนะครับแล้วตัวด้านข้างก็จะเป็นดอกจันนะครับทำให้เราได้รู้เด่นชัดไม่ว่าจะเป็นเหรียญชุบเหรียญอะไรเราก็แยกได้เพราะเป็นเหรียญเงินนั้นมีดอกจันตรงนี้ถ้าแกะกรอบมาเราเห็นติ่งตรงนี้นะครับแล้ววงเดือนก็จะมีข้างบนวนสองวงอะไรแบบนี้ข้างล่างวนเยอะหน่อยข้างบนวนสองวงถ้าเป็นทองแดงนะครับก็จะมีวงเดือนบนแล้วก็ตัวตัดแบบเงินก็คือใช้บล็อกเงินแต่ไม่ได้ใช้ตัวนี้แต่ไม่ได้ใช้ดอกจันไม่มีดอกจันตัวนี้นะนะครับทองแดงวงเดือนบนแล้วก็ทองแดงวงเดือนล่างหูขีดก็ขีดด้านขวามือหลวงพ่อซ้ายมือเราเป็นหูขีดจึ๊กหูจุดก็จะมาอยู่ซ้ายหลวงพ่อขวามือเราเป็นตุ่มเนื้อไหลขึ้นไปเขาเรียกหูจุดธรรมดาก็คือหูไม่จุดไม่มีวงเดือนไม่มีขีดอันนั้นเป็นธรรมดาธรรมดาก็อยู่ประมาณ 10,000 หูจุดก็ประมาณ 12,000หูขีดก็ประมาณ 15,000 วงเดือนก็ทะลุ 20,000 ขึ้นไปนะครับก็แยกแยะกันไปตามการเวลานะครับตามความเหมาะสมช่างทำบล็อกมาเนี่ยไม่รู้หรอกครับว่าจะต้องใช้กี่บล็อกกี่แบบรู้อย่างเดียวว่าจำนวนมากก็ถอนบล็อกไว้หลายตัวนะครับถอนบล็อกไว้หลายตัวส่งวัดมาก็ส่งมาพร้อมกันเมื่อทำพิธีพุทธาภิเษกเสร็จแล้ววัดมีเวลาก็ให้อาจารย์สมนะครับเป็นผู้ลงอักขระเลขยันโดยจานตัวอะไว้เหนือศีรษะหลวงพ่อจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับ3ประเภทก็คืออาจารย์เมี่ยงอาจารย์สมหรือว่าพระลูกวัดบ้างจานเพราะฉะนั้นรอยจานนั้นไม่เด่นชัดถ้าเป็นเงินเป็นอะไรทองเนี่ยมองแล้วน่าจะเป็นอาจารย์สมซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นปีกย่อยน่าจะช่วยๆกันเพราะว่าเหรียญจำนวนเยอะเพราะฉะนั้นเหล็กจานตัวอะก็เลยไม่ถือเป็นสิ่งสำคัญลายมือใครก็ได้ขอให้มีบางอันก็ไม่มีหลุดได้ลืมได้ความสำคัญมันอยู่ที่ตัวตัดดูความคมชัดของพื้นเป็นหลักดูความแท้ถ้าแท้แล้วบล็อกอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันแท้แล้วพุทธคุณเหมือนเดิมแต่พุทธพาณิชย์อาจจะเปลี่ยนไปก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าสุดยอดของหลวงพ่อนั้นก็ยังมีรุ่น
รุ่นลงยาเนี่ยครับเป็นรุ่น13ในแพทย์สำราญนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นผู้ขอจัดสร้างเนื่องจากว่าหลวงพ่อนั้นอาพาธเข้ารับการรักษาตัวแต่ในแพทย์เอ็กซเรย์แล้วปรากฏว่าหลวงพ่อปอดพุนหมดแล้วเชื่อว่าน่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนตอนนั้นก็ปีพ.ศ.2518ก็นำเรื่องมาบอกอาจารย์สมนะครับให้ปิดเป็นความลับไว้แต่ให้เตรียมงานไว้จะขอไฟพระราชทานจะขออะไรก็จัดซะนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันการนะครับอาจารย์สมเองก็วิตกกังวลตลอดเวลานะครับแต่ก็เนื่องจากเป็นพระลูกวัดพระลูกมือก็ไม่ได้ออกหน้าออกตาสักเท่าไหร่แม้จะเป็นศิษย์รักศิษย์โปรดที่หลวงพ่อเมตตารักใคร่มากถึงกับจัดเป็นมือวางอันดับหนึ่งเลยถือว่าเป็นมือขวาคนสนิทของหลวงพ่อมอบหมายลงอักขระเลขยันพร้อมกับมอบสูตรมอบอะไรต่างๆนะครับที่เอาเป็นว่าเป็นศิษย์สายตรงนะครับเป็นศิษย์สายใหญ่เลยเป๊ะๆ เลยนะครับยังไงก็ต้องได้มา8ถึง9อะไรอย่างนี้ครับปรากฏว่านะครับเมื่อหลวงพ่อหายกลับมาวัดหลวงพ่อก็ยังคงอยู่อย่างปกติดีมีสุขทำให้เป็นที่เครือบแคลงสงสัยในแพทย์ก็เลยขอซะเลยขออนุญาตจัดสร้างเหรียญรุ่นหนึ่งเพื่อนำเงินไปซื้อรถมอบให้กับโรงพยาบาลอภัยภูเบศรที่เหลือส่วนหนึ่งก็จะมอบเป็นทุนให้กับพระภิกษุสมณเณรที่อาพาธหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นเจตนาดีก็อนุญาตให้จัดสร้างตอนนั้นจัดสร้างก็ 3,000 เหรียญจำหน่ายเหรียญละ200บาทได้เงินถึง 600,000 นะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือเป็นเงินลงยารุ่นเดียวไม่มีเนื้ออื่นผสมเลยเป็นเงินลงยาแล้วถ้าถามผมนะครับนี่คือลงยารุ่นแรกของหลวงพ่อส่วนต่างๆที่ผ่านมาผมเชื่อว่าลงกันเองนะครับเพราะหลวงพ่อไม่มีอยู่2 อย่างนะครับที่แต่ไหนแต่ไรมาก็คืออัปปะก้ากับเงินลงยานะครับส่วนใหญ่เราจะเจอพวกรุ่น4ลงยารุ่น3ลงยาอย่างที่มีปรากฏอยู่เนี่ยเป็นการลงเองของเจ้าภาพนะครับอันนี้เจ้าภาพลงเองใช้ส่วนตัวส่วนรุ่น4นั้นลูกศิษย์ลงเองใช้ส่วนตัวนะครับรุ่น5ไม่มีลงรุ่น6ก็ไม่เคยเจอรุ่น7ก็มีแต่ทองแดงอย่างเดียวรุ่น8ก็ไม่เคยเจอเพราะเงินมีน้อยนะครับทองคำเงินน้อยเจ้าภาพทำเองนะครับลงยานี่ต้องถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกในขบวนการลงยาและเป็นเอกลักษณ์โดยที่ว่าสร้างเงินอย่างเดียวไม่สร้างอย่างอื่นเลยเงินลงยาสถานเดียวทองคำไม่มีทองแดงไม่มีถ้าเจอนะครับไม่เป็นตัวอย่างก็เสริมหรือเก้นะครับด้านหลังนะครับแบ่งออกเป็น2บล็อกคือบล็อกยันใหญ่และบล็อกยันเล็กบล็อกยันเล็กเนี่ยทำมาก่อนแต่เนื่องจากตีแล้วขนาดมันค่อนข้างหนาจำนวนการผลิตมันสูงนะครับทางในแพทย์สำราญก็เลยให้ทางโรงงานแก้โรงงานก็พยายามแก้แล้วแก้อีกมันแก้ไม่ได้คือต้องแกะบล็อกหลังขึ้นมาใหม่แกะขึ้นมาใหม่เพื่อให้มันมีความบางตีแล้วบางพอดีก็เลยทำให้ด้านหลังมี2พิมพ์ยันเล็กนั้นจะเป็น2แถวอ้ออ่างอยู่บนตัวหนังสือนะครับอ้ออ่างจะอยู่ด้านบนคำว่ารุ่นพิเศษแล้วก็อ้ออ่างรัศมีเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นแถวเดียวกันอันนี้เขาเรียกยันใหญ่ยันใหญ่จะเป็นแถวเดียวกันนะครับส่วนยันเล็กก็จะเป็น2แถวนะครับเห็นนะครับด้านหลังยันเล็กเนี่ยอ้ออ่างจะอยู่บนตัวหนังสือคำว่ารุ่นพิเศษ2518รุ่นพิเศษ2518อันนี้คือยันใหญ่อันนี้คือยันเล็กคุณสังเกตไหมครับยันจะเล็กกว่ากันนะครับอ้ออ่างก็เล็กกว่านะครับแต่ยันเล็กนั้นหายากกว่าเพราะหนามากเห็นไหมครับหนามากแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมเอาเหรียญเปิดให้ดูเห็นไหมครับนะครับความหนาเนี่ยแทบจะหนึ่งเท่าตัวเลยเมื่อเราใช้วัตถุดิบที่ค่อนข้างหนานั่นหมายถึงว่าต้นทุนผลิตเราสูงถูกไหมครับอันเนี้ยหนามากนะครับเนี่ยยันเล็กเนี่ยหนามากยันใหญ่จะบางนะครับยันเล็กยังไม่มีเกนะยันใหญ่เกลตุลฝุ่นตลบนะสังเกตไหมครับหนาจัดเมื่อหนาจัดนี่หมายถึงว่าบล็อกหน้าบล็อกหลังมันชนกันแล้วไม่สามารถจะขัดเกลาได้ถ้าเจียลงไปตัวหนังสือจะตื้นลงต้องแกะบล็อกขึ้นมาใหม่เพื่อให้เวลาตีนั้นมันขบถึงกันเนี่ยมันจะได้บางขนาดนี้นะครับเมื่อได้บางขนาดนี้มันก็เซฟต้นทุนเห็นไหมครับความหนาความบางนี่แหละจึงทำให้รุ่นเนี่ยยันเล็กน้อยมากๆตอนนี้พบเห็นในท้องตลาด4เหรียญเท่านั้นนะครับในเมืองไทยยังไม่เจอที่อื่นอีกเลยนะครับผมประกาศรับซื้ออันละ 300,000 นะครับสำหรับยันเล็กนะครับ300,000ผมซื้อแน่นอนนะครับ
ตอนนี้เจออยู่4เหรียญนะครับอยู่กับผม2เหรียญอยู่กับศักดา2เหรียญนะครับศักดาผมเหลืองนะครับเซียนพระประจินบุรีที่เล่นหลวงพ่อเอียมาตลอดระยะเวลา 20-30 ปีนะครับเขามี2เหรียญผมมี2เหรียญนะครับเหรียญที่2ของเขาเนี่ยแย่งกันแต่ปรากฏว่าเขาปิดชนะผมไปนะครับจากเพจพี่หมึกก็เลยทำให้เขามี2ผมมี2แล้วถ้าเอากันแบบลูกผู้ชายเราสู้เขาไม่ได้อันที่เขาปิดไปนั้นแชมป์โลกเลยสวยมากครับก็ประกาศไว้ให้รับรู้ว่าถ้าใครเจอว่าผมซื้อนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีเท่าไหร่แต่ว่าน้อยมากก็แล้วกันน้อยจัดนะครับเพราะผมเล่นมา 4-50 ปีเนี่ยผมก็ได้แค่นี้2เหรียญแต่ถ้าเป็นเงินธรรมดายันใหญ่ผมมีไม่ต่ำกว่า60เหรียญ นะครับแล้วก็มีลูกค้าหลายๆคนที่เก็บไปคนละ 4-50 เหมือนกันนะครับเจอเยอะแต่ยันเล็กบอกได้เอ้ยใช่ยันเล็กก็บอกได้ว่าเจอน้อยมากนะครับแล้วก็มาอีกรุ่นนึงครับป่าบริราชป่าบริราชที่ต้องยอมรับครับเขาแจกทหารนะครับพลโทนะครับพลโทพลโทอำนาจนะครับสิริการผู้จัดสร้างนะครับแจกในงานพระป่านะครับปีพุทธศักราช2520นะครับนี่นะครับเขาทำเนี่ยเพื่อจะให้ทหารเพราะฉะนั้นบางส่วนเขาจัดให้วัดวัดเราต้องไปทำกล่องเองกล่องของเราก็จะเขียนว่าที่ระลึกในงานทอดพระป่าปี2520ออกพร้อมกับออกพร้อมเหรียญพระป่านะครับพระป่าบางรักออกพร้อมรูปหล่อนะครับอันเนี้ยทหารประสบการณ์สูงนะครับทำให้เป็นเหรียญโดดเด่นมาตลอดเล่นคู่กับสันติบาลมาตลอดแต่จะแพงกว่าสันติบาลเมื่ออดีตนะครับเมื่ออดีตเนี่ยป่าบริราชพันกว่า 2,000 สันติบาลก็ 5-600 พอสันติบาลมาใกล้หมื่นปราบยัง 7-8,000 อยู่ผมก็ยังงงนะครับแต่บอกได้เลยว่าเงินทองคำหายากมากเนื่องจากว่าเขาผลิตแล้วเงินเขาจะใส่กล่องเป็นชุดนะครับส่วนทองคำเนี่ยเขาก็จะใส่กล่องกำมะหยี่แจกเฉพาะในพลในทหารอะไรผู้ติดตามคนสนิทนะครับเขาไม่ได้ให้วัดนะครับพวกทองคำเนี่ยวัดไม่ได้รับมาส่วนใหญ่วัดก็จะได้นวะเงินกระไรเงินกระไรทองสองกษัตริย์แล้วก็ทองแดงมานะครับได้มาทองแดง 5,000 เหรียญ นะครับอย่างอื่นก็อย่างเราไม่เกิน100นะครับแล้วก็มีชุดกรรมการเล็กอยู่ในกล่องก็ทำ200ชุดวัดได้มา100ชุดอันนี้ก็เป็นการจำหน่ายที่วัดนะครับแค่นั้นเองก็ต้องถือว่าเป็นรุ่นท็อปฮิตติดดาวยอดนิยมนะครับหายากแล้วก็คือป่าบริราชไม่ใช่หายากแต่ประสบการณ์มากนะครับประสบการณ์มากที่หายากจริงๆก็มาเป็น29กรรมการเนี่ยครับอันนี้29นะครับอันนี้หายากทั้งคู่29เนี่ยเจ้าคณะจังหวัดนครนายกน่าจะเป็นมหาเกตวัดอุดมธานีเป็นผู้จัดสร้างนะครับจัดสร้างเนี่ยผมเชื่อว่าอันเนี้ยน่าจะพิมพ์มาเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนแฮปปี้ไหมปรากฏว่าก็ภาพไม่แฮปปี้เอาเป็นเครื่ององค์ย้อนยุคล้อรุ่น2แฮปปี้กว่าทางโรงงานก็เลยผลิตอย่างนี้มาให้นะครับมีเงินมีนวะมีทองคำมีทองเหลืองนะครับจำนวนไม่เยอะแล้วตัวนี้ไหนๆแกะบล็อกแล้วก็ตีมาให้เป็นกรรมการเฉลยร้อยเหรียญไม่เจาะหูนะครับอันนี้ไม่เจาะหูแต่บางเหรียญมีเจาะหูหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับอันเนี้ยก็เลยตีมาเป็นกรรมการให้ถือว่าตัวแถมไปทำให้หายากและโดดเด่นอยู่ขณะนี้นะครับเนี่ยนะครับรุ่น29นะครับ10นครนายกจัดสร้างหรือมหาเกตวัดอุดมธานีนะครับเจ้าคณะจังหวัดนครนายกสมัยนั้นนี่ก็อีกรุ่นนึงครับซึ่งท่านผู้ว่าอารีวงอริยะนะครับรวบรวมทุนทรัพย์เพื่อจัดสร้างอนุสาวรีย์ร5ธรรมจีพุทธาพิเศษที่สารกลางนะครับอันนี้นี่นะครับปี2519สมัยนั้นท่านอารีวงอริยะเป็นผู้ว่าปราจีนบุรีนะครับจัดสร้างก็ถือว่าได้รับความนิยมโดดเด่นมีเงินมีทองคำมีเงินมีทองคำมีทองแดงนะว่าไม่เจอน่าจะไม่มีนะครับนะครับทองแดงก็เล่นกันใกล้ๆหมื่นเข้าไปแล้วนะครับก็ต้องถือว่าเป็นรุ่นท็อปฮิตเหมือนกันส่วนว่านฝนผงอะไรนี้ว่ากันไปตามวาระนะครับไล่ควายรุ่นแรกนะครับไล่ควายรุ่นแรกก็ทำตั้งแต่ปี9กว่ายัน02ตอนได้รับแต่งตั้งเป็นอุปชาก็มาทำหน้าอุปชาไล่ควายก็ต้องแบบนี้สวยๆว่ากัน 4-5 แสนแล้วนะครับตอนนี้นะครับมี4พิมพ์นะครับฉลูดอกแฟบนะครับพิมพ์ต้อแขนักศอกอันนี้จะเป็นแขนักศอกนะครับข้างหลังก็จะลงอักขระเลขยันมะอูอุนาโลมนะครับเรียกชาวบ้านจะเรียกคำว่านวดนะครับสีผึ้งนั่นเองผสมพระนี่ครับ
โดนแดดจัดๆหรือโดนความร้อนเยิ้มนะครับบอกก่อนพวกนี้เข้านวดนะครับเข้าสีผึ้งนะครับมีคุณค่าการเสียสูงค่อนข้างสูงนวดที่มาครั้งตลับเดิมก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตลับนวดสมัยรุ่นแรกที่แจกมานะครับเป็นตลับยาหม่องที่ไม่ได้มีการใส่ยี่ห้อใส่อะไรมาก็คือสั่งจากโรงงานเป็นตลับเปื่อยนะครับแต่เวลาผ่านเวลามาแล้วมันสวยสดงดงามนะครับสนิมที่มันกินถ้าโดนขัดโดนปัดเงาแล้วมันจะสวยนะครับอันนี้ก็คือสีพึ่งในตลับนะครับพวกนี้ถ้าคุณเห็นนะครับดำเนียนนะครับมีกลิ่นหอมนะครับหอมมากอาจจะหอมว่านหรือหอมน้ำมันที่หุงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับมีความหอมหอมละลื่นละลื่นนะครับก็ดูตลับเป็นที่ตั้งก่อนแล้วก็ดูสีผึ้งความละเอียดเนียนความเรียบร้อยกลิ่นหอมอะไรต่างๆพอใช้เวลาหุงเป็นวันเป็นคืนนะครับหุงในพระโบสถจากสาวบริสุทธิ์นะครับแล้วรุ่งเช้าทำพิธีเสร็จในพระโบสถถึงจะนำออกแจกจ่ายหลวงพ่อจะเน้นหนักมากไม่ว่าใครจะมาบูชาวัตถุมงคลชนิดไหนรุ่นไหนก็จะแถมตลับสีผึ้งมาใครที่มาเจอหลวงพ่อครั้งแรกหรืออะไรต่อไปก็แล้วแต่ก็จะมอบสีผึ้งให้ไปถือว่าเป็นรุ่นที่หลวงพ่อมั่นใจมากแล้วก็มีความรักใคร่ลูกศิษย์มากก็มอบให้ตัวผมเองก็ได้รับมาจากวัดนะครับก็เรียกว่ามีการได้รับกันถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อตัวจริงต้องได้รับนะครับสีผึ้งนี้ต้องได้รับในชีวิตหลวงพ่อน่าจะหุงอยู่2ครั้งหรือ3ครั้งครั้งหนึ่งก็1บาทใหญ่เต็มๆนะครับบาทพระใหญ่เต็มสามารถที่จะตักใส่ตลับได้เป็นพันๆลูกนะครับเพราะฉะนั้นก็กระจายทั่วไปบางคนก็ใช้หมดไปนะครับทาปากบ้างแตะมุมซองบ้างเจิมหน้าร้านบ้างเอาทาหลวงพ่อบ้างทาวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับก็หมดไปศูนย์ไปปัจจุบันเป็นของหายากมีราคาค่อนข้างแพงถ้ารู้ที่ไปที่มาที่ชัดเจนนะครับตลับนึง 3-4 หมื่นบาทเลยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับแต่ต้องเด่นชัดนะครับสลึมสลือมันก็ว่ากันไม่ได้นะครับต้องถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังอีกชนิดหนึ่งที่โดดเด่นมากนะครับโดดเด่นถึงโดดเด่นมากมีคุณค่าแห่งความต้องการแล้วก็เป็นอะไรที่ผู้ศิษย์ลูกหาใฝ่ฝันเหลือเกินนะครับชั่วชีวิตขอได้มีที่พึ่งของหลวงพ่อสักหนึ่งตลับคนโบราณก็เปิดตลับมาขอเอาก้านไม่ขีดจิ้มตักเท่าหัวไม่ขีดก็พออะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นของดีของรักของหวงของลูกศิษย์นะครับผมนั้นสมัยลำบากก็ขายวัตถุมงคลของหลวงพ่อท่านจะหมดสิ้นจะเหลือไว้ก็แต่เพียงสีผึ้งที่ติดตัวเนื่องจากว่าประเด็นแรกมันขายไม่ได้ประเด็นที่สองมันก็เป็นของดีที่ถูกไม่มีใครใส่ใจมันก็เลยอยู่ติดตัวเรามา 40-50 ปีนะครับถ้าเป็นตระกูลพระเนี่ยสมัยก่อนก็บล็อกแตกรุ่นแรกอุปชานะครับแล้วก็เนื้อว่านไล่ควายที่มีราคาที่จะขายกันได้หลายหมื่นแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นก็300 500ลงยาพีคสุดเขตก็ 2,500 นะครับเมื่อสมัยปี38ลงยาก็จะอยู่ราคา 2,500 บล็อกแตกก็อยู่ในราคา 4,000 7,000 สวยๆนะครับรุ่น9ก็ 1,000 กว่าบาทนะครับตาหยีก็ 2,000 อะไรแบบเนี้ยนะครับสันนิบาตไม่ต้องพูดถึงครับ400นะครับมีรุ่นเก่าๆที่พีคๆก็คือรูปหล่อรูปหล่อนี่ผมซื้อ 300,000 มาตั้งแต่ปี36 37นะครับเงินหลวงพ่อเงินบางคานตอนนั้นเพิ่งจะ 400,000 500,000 นะครับพิมพ์นิยมผมขายไป 460,000 แต่ผมต้องซื้อรูปหล่อหลวงพ่อเอียเนี่ยในราคา 300,000 เนื่องจากสร้างน้อยนะครับทำเท่าอายุ60องค์แต่ปรากฏว่าหล่อได้59อีกองค์นึงนั้นชำรุดเสียหายไม่สามารถที่จะมาแกะเก่าได้จำนวนพระแล้วก็เลยเหลือแค่59นะครับก็ต้องถือว่าหายากมากโดยเฉพาะฐานแกะนะครับฐานแกะตัวหนังสือปัจจุบันสบายๆก็ 3-4 แสนเร็วๆครับแย่งกันซื้อนะครับก็บอกให้รู้ไว้เป็นอุทาหรณ์เป็นความรู้สึกว่าเก๋แท้ความสวยสดงดงามความเด่นดังของพ่อเป็นอย่างไรหนังสือใกล้จะออกแล้วถ้าหนังสือออกมาทุกคนก็จะเข้าใจแล้วก็จะโดดเด่นในการพิจารณาหลวงพ่อตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงครับมันก็เก๋ดีเก๋ได้ใกล้เคียงสำหรับคนที่ไม่ชำนาญแต่คนที่เคยผ่านพระมามากเห็นมาเยอะก็จะปลอดภัยนะครับจะบอกไว้นะครับอย่าตั้งอยู่บนความประมาทมันดูไลฟ์บ่อยๆดูเยกิมดูผมดูคุณต่อยดูคุณออมดูหลายๆเพจที่เล่นนะครับแม้กระทั่งคุณศักดาพวกนี้จะเก่งเรื่องหลวงพ่อเอียแล้วก็สามารถจะชี้แนะชี้นำได้
ดูตรงนั้นสิดูตรงนี้สิดูแบบนี้สิดูแบบนั้นสินะครับป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับให้พ้นผิดพ้นภัยดีกว่านะครับคือถ้าโดนเก้น่ะมันบาดเจ็บนะครับมันจะเสียความรู้สึกแล้วมันจะหมดกำลังใจมันจะถดถอยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากคือเล่นแล้วเนี่ยเราเจอพระแท้เราได้พระดีไม่ว่าจะซื้อมาขายไปเท่าทุนหรือขายไปกำไรแล้วแต่มันก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าซื้อมาแล้วโจหัวมาก็เก้โจหัวมาก็ไม่ใช่โจหัวมาก็ผิดหวังความรู้สึกมันจะหมดครับมันจะเสียความรู้สึกมันจะขาดหายซึ่งกันและกันนะครับสวัสดีครับพี่หมูนะครับพี่อูสวัสดีครับพี่ธีสกลสวัสดีครับพี่จอมยุทธจิ๋วสวัสดีครับพี่ถึงกลางกรุงสวัสดีนะครับ3 4เดือน4 5เดือนวันนี้ต้องยอมรับนะครับหลวงพ่อมาแรงเหลือเกินหมูเล็กผมเคยซื้อ800สูงสุด 1,200 ตอนนี้ก็ต้องซื้อ 2,800 3,000 มาขาย 3,500 3,200 4,000 ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเดินไปเรื่อยๆไปตามสเต็ปนะครับไปตามสเต็ปของวัตถุมงคลที่ถึงเวลาแท้แท้ถึงการทอแสงวันเวลาถึงความเปลี่ยนแปลงคุณค่าความนิยมนะครับเราก็ต้องยอมรับเขาว่าไม่ธรรมดานะครับบางรุ่นบางเหรียญนั้นอย่างมังกรเนี่ยทองคำสวยๆเปิดกับ2ล้านเงินก็ 3-4 แสนนะครับก็ถือว่าไปเป็นเหรียญหลักยอดนิยมเหรียญหนึ่งเหมือนกันคุณคิดดูว่าเหรียญราคา 3-4 แสนในเมืองไทยก็ต้องเป็นพระเก่าจริงๆเลยนะแต่ถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อนี่มันน่าปลื้มใจมั้ยนะครับน่าปลื้มใจมากคุณจับตาดูดีๆนะครับในอนาคตไม่ไกลนี้หลวงพ่ออาจจะไปยืนตีคู่กับหลวงพ่อทิมต้องไว้ดีๆต้องไว้ดีๆนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราเสียเปรียบหลวงพ่อทิมตรงที่ว่า1ลูกศิษย์ลูกหาเขาค่อนข้างมีฐานะคนระยองเนี่ยในพื้นที่นะครับก็ต้องรวยกว่าคนประชิมอยู่แล้วเพราะธุรกิจการค้าอะไรต่างๆครับมันเรียบชายฝั่งนะครับพื้นที่ของเขาชายทะเลไร่หนึ่งเป็นร้อยล้านแต่พื้นที่ใกล้วัดเรามันเป็นท้องนาไร่หนึ่งว่ากัน 500,000 800,000 นะครับเสถียรภาพทางการเงินเราจะเป็นรองนะครับในกลางกรุงนั้นเราก็เป็นไม่ได้เป็นรองเพราะลูกศิษย์ลูกหาเราหนาแน่นพอแต่เพียงแต่ว่าของเราขยับตามหลังเขาในเมื่อขยับตามหลังเขาเนี่ยมันก็มีวันไล่ทันกระล้ำหน้าไปตั้งสติดีๆนะครับสวัสดีครับพี่ซันดาฟาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเนื่องจากว่าตัวมงคลที่ได้ไปนะครับบางคนก็เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับการถูกหวยรวยเบอร์มีธุรกิจการงานที่ดีในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ทำให้ชีวิตสดชื่นแจ่มใสร่ำรวย มันก็อดไม่ได้ละครับที่จะสรรเสริญเยินยอที่จะยกย่องเกียรติคุณของหลวงพ่อนะครับคุณดูนะครับภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้กับโควิดแบบนี้ใครกับใครก็เจอกันไม่ได้แต่หลวงพ่อกับแรง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 แล้วคุณคิดว่าถ้าตลาดพระเปิดทุกอย่างเป็นเสรีมีการซื้อเข้าขายออกมีการหมุนเวียนคุณว่าหลวงพ่อจะไปขนาดไหนนะครับจังหวะดีตรงที่ว่าถ้าหนังสือออกตุ้มตลาดพระเปิดปั้งคุณแตะไม่ได้แล้วแตะไม่ได้แล้วครับที่เราเคยซื้อกัน 8,000 คุณอาจจะซื้อเขา 40,000 ที่เคยซื้อกัน 30,000 คุณอาจจะซื้อเขา 200,000 จับตาดูดีๆนะครับใครที่มีก็ดีใจด้วยใครที่ไม่มียังมีจังหวะช้อนได้ต้องช้อนนะครับพระนั้นเมื่อขึ้นไปแล้วติดลมบนแล้วลงยากเพราะแรงศรัทธาและความต้องการสูงพระไม่ได้งอกขึ้นมาผมมี100เหรียญคนต้องการ300คนผมแบ่งคนละเหรียญก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นจับตาดูดีครับด้วยความรักและห่วงใยนะครับเล่นให้เป็นเล่นให้แท้เล่นให้ดีเล่นให้ถูกทางเขาเล่นกัน 10,000 เราซื้อ 8,000 ได้ยิ่งดีเขาเล่นกัน 8,000 เราซื้อ 10,000 ไม่เป็นไรอย่าโกรธกันขอสวยขอแท้แล้วเรามารอพบความสำเร็จกันวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขได้เวลารับทานอาหารนะครับโอเคครับสวัสดีครับ